มาดูเรื่องของน็อตกองสลากพลัสกันบ้างนะคะมีการแจ้งความดำเนินคดีนายสันทนะบุกรุกบริษัทแล้วตำรวจก็เตรียมจะนำตัวส่งฟ้องศาลในเร็วๆนี้ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะนายพันธวัฒนาควิสุทธ์ซีโอของกองสลากพัดพูดถึงความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับนายสันทนะประยุรรัฐ์อดีตที่เจ้าตัวนะแล้วก็พวกประมาณ4ีหคนเนี่ยบุกรุกเข้าไปภายในสํานักง,งานย่านทองหล่อก่อนหน้านี้โดยล่าสุดทางตัวแทนของกองสลากพัดได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วที่สนอทองหล่อเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะในข้อหาบุกรุกและพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบปากคําและตรวจสอบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น ไปแล้วด้วยจึงได้มีการเรียกนะคะเรียกตัวผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เตรียมจะนําตัวส่งฟ้องต่อศาลในเร็วนี้ด้วยซึ่งผู้ต้องหานั้นก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นายพันธวัฒน์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุแล้วก็พวกเพื่อขอเจราจาหรือว่าไกล่เกลี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ตนเองจะไม่เจราจาหรือว่ายอมความในคดีด,ดังกล่าวด้วยเนื่องจากว่าพฤติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นการกระทําที่อุกอาจและทําให้ชื่อเสียงของบริษัทได้รับความเสียหายอีกทั้งยังเป็นการกระทําโดยพลการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เป็นลักษณะของการ ใส่ร้ายว่าตนหรือบริษัทนั้นทำผิดกฎหมายนอกจากนี้ตนยังเตรียมจะแจ้งความนะคะดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาหมิ่นประมาทจากคำให้การนะคะคำให้สัมภาษณ์และการให้ข้อมูลพาดพิงมาถึงตนเองและบริษัทจนทำให้ได้รับความเสียหายแต่ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอทองหลอ่อเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนั้นยังคงให้สัมภาษณ์แล้วก็พาดพิงมาถึงตนเองและบริษัทบ่อยครั้งจนรู้สึกว่าไม่สามารถยอมได้อีกแล้วค่ะ